ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะวันนี้ที่โอกาสมาเยี่ยมพี่น้องนะครับค่ะเอาอยากให้แนะนำสวนพื้นที่มองนี้นะครับอ๋อค่ะตรงนี้เป็นสวนเขาเรียกสวนป่าสารานนท์เนาะในเฟซนั่นนะคะครับแต่ว่าในตรงโคกหนองนาก็เรียกโคกหนองนาบุญนำพาเพราะว่าเราก็เชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็มีบุญตรงสวนนี้เนาะเราถึงได้มีที่ทำมากินในปัจจุบันนะคะค่ะสวนบุญนำพาใช่ค่ะที่ไปที่มาเป็นยังไงคือกลายเป็นสวนบุญนำพาเอาเบาให้ฟังแจ้งน้อยนะครับที่ไปที่มากว่าสิมาสร้างสวนนี่เริ่มต้นจังมาสร้างนี้แต่ก่อนชีวิตก็ภาษาลาวเลยภาษาลาวเลยนะคะครับผมภาษาเฮาอนุญาตค่ะแต่ก่อนกับชีวิตกับไปใส่ชีวิตยุงเทมเนาะค่ะกับมาเกือบ30ปีไปทำอาชีพอย่างอยู่คุณแรกๆน่ะไปก็คือไปเลี้ยงหนองกับญาติธรรมอยู่สันติอโศกนะคะแล้วทีนี้ก็ได้มีโอกาสได้เรียนได้อะไรก็ไปทำงานบริษัทเหมือนคนทำงานทั่วไปนะคะแล้วทีนี้แต่ว่าใจระหว่างที่ทำงานนะมันต้องมีเข้ากะเข้าอะไรเนาะเราก็คิดว่าคิดหอดบ้านเด้แล้วมีทีอยู่บ้านแล้วก็แม่ก็เขาก็ให้ตั้งแต่เรา21ปีเนาะใจมันเหมือนแบบมันไขว่คว้านะเนาะอยากกลับมาอยู่บ้านเราค่ะตามเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นคนที่ชอบเบิ่งชอบอีหยังที่ว่าเกี่ยวกับ อยู่ยังไงให้เราอยู่อย่างมีความสุขแล้วก็มั่งคั่งอยู่ให้แบบมีความอิสระในชีวิตเฮานะคะค่ะได้เบิ่งรายการผมได้หลายปีแล้วบ่ครับเบิ่งของอาเปียกได้หลายปีเติบละค่ะกับเบิ่งของอาจารย์หลายๆท่านก็เอามาประยุกต์อันใดมันเข้ากับผู้มีสังคมของเฮาเนาะค่ะว่าอันใดที่เหมาะสมที่ว่าเฮามีเวลาเฮาก็ลงจัดการกับสิ่งนั้นนะคะค่ะได้ประโยชน์อีหยังแน่ครับได้เบิ่งรายการผมนะครับรายการของอาเปียกนะคะมันสางแรงบันดาลใจสางแรงบันดาลใจสางเนี่ยเฮาได้เห็นว่าอ้ออยู่แบบทําแบบนี้อยู่แบบนี้มันสามารถเอาชีวิตรอดในสังคมปัจจุบันโดยที่เราไม่ต้องพึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกอีหยังมากมายครับค่ะเคยไปอบรมอย่างมองอื่นบ่หรือเบิ่งจาก YouTube อย่างเดียวเคยค่ะเคยที่มาอยู่บ้านปีแรกเลยปี58นี่คือมีโครงการคนกาคลื่นทินรุ่นหนึ่งนะคะเขามีทุนสนับสนุนเดือนละ 5,000 ตอนนั้นมีเงินทุนสนับสนุนแล้วก็อบรมบ่มเพาะ4คืน5วันใช่ค่ะก็ไปอบรมที่สวนสังฝันด้วยนะคะมาไม่น่าเชื่อว่าเฮาสิได้ไปจังซั่นค่ะแล้วก็ที่อะไรนะที่อุบลนะคะที่เป็นบาลาธานีอโศกนั้นด้วยค่ะค่ะครับค่ะแล้วมาลงมือเฮ็ดอีหยังก่อนครับเนี่ยเห็นตวนป่าอยู่รอบบ้านเนี่ยเดี๋ยวปะจีเลยครับเนี่ยรอบแรกนี่เป็นคนเคยบวชอยู่วัดป่านะคะเคยบวชวัดป่าหนองยาวอำเภอเดชอุดมเนี่ยที่นั่นก็มีที่400ไร่ก็มีความรู้สึกว่าโอ้ป่านี่มันคือร่มรื่นเวลาเฮายางไปใส่มันเย็นสบายครับค่ะก็เลยป่านี้ก็สร้างตั้งแต่ก่อนสิมาจากกรุงเทพค่ะตั้งแต่กับปู่บักม่วงก่อนคือเริ่มต้นจากสิ่งเล็กนะคะมันสิเสริมเติมแต่งกันไปเรื่อยๆค่ะบักม่วงบักหยังที่เฮาอยากกินบักขนุนบักหมี่บักหยังจังซี่นะคะครับเป็นผักผลไม้ผักเมกผักหยังที่ตอนน้อยๆเฮาเคยอยากเฮาเคยสัมผัสจุดนั้นมาเฮาก็เอามาเริ่มมาเสริมมาแต่งตอนเนี้ยตอนแรกๆก็ปลูกไว้ค่ะปลูกสะเปะสะปะไปแล้วมันสิมีความคิดที่เฮาอยากเอาสิ่งเก่าๆที่เฮาเคยมีตอนเฮาน้อยๆอย่างเช่นมั่นเผือกจังซี่นะคะทางลงสิมีมั่นมีเผือกเพราะว่าเฮาอยากขุดกินยามใดเฮาก็ไปขุดเอาค่ะรวมๆแล้วที่ดินจักไรครับเนี่ยจากหน้าบ้านไปก่อนข้างล่างกับ11ไร่ค่ะอาเปียค่ะใช่ค่ะไปที่พี่ก่อนอันนี้2ไร่ค่ะ11ไร่ค่ะแสดงว่าต้นไม้ที่เห็นอยู่น้ําค้างทางน้ํานี่ที่ขาล้างมื้อนี้ก็แสดงว่าต้นไม้ที่เฮาปลูกช่วงเฮายังอยู่กรุงเทพแม่นค่ะตัวนี้มาล่ะค่ะตัวนี้ปี58ตัวนี้มาอยู่แล้วค่ะแล้วต้นไหนครับที่ปลูกก่อนเพื่อนปลูกก่อนเพื่อนเลยจะเป็นยางนาข้างบ้านนะคะค่ะได้ค่ะนะครับเป็นต้นแรกๆเลยเนาะใช่ค่ะเปียค่ะใช่ค่ะถังค่ะครับค่ะ
โอ้ง่ายเบิดแล้วนะครับนี่มีหลายต้นค่ะจะลกๆหน่อยเพราะว่าใบช่วงนี้ยังไม่ได้กวาดเนี่ยเปียกจะเห็นผึ้งด้วยผึ้งหลวงผึ้งเข้ามาอยู่เมื่อวานนี่บอกครับต้นยางหน้าอันนี้ค่ะยางหน้าอันนี้รุ่นแรกๆค่ะรุ่นแรกๆรุ่นบนหนาเสื้อว่าสิใหญ่แห้งบัดนี้ค่ะปีก่อนปี58ป่ะครับแมนค่ะแล้วก็อยู่ข้างๆตรงโน้นค่ะข้างบ้านมันจะลวกหน่อยนะคะเปียกตรงนั้นก็คือปี58ค่ะค่ะหลายปีละโตเร็วมากเกือบ10ปีละประมาณต้นครับนี่ยางหน้าบ่เคยนับแล้วครับเปียกรุ่นเดียวกันบ่จังซี่มันรุ่นเดียวกันบ่ที่ปลูกข้างในมื้อนี้โอ้อันนี้หมวดนี้บ่ค่ะเดี๋ยวนะคะในป่านําพวกนี้ไอ้พวกนี้จะหลังเนาะนี่มาค่าโมงกับยางนาโอ้นี่ต้องขอโทษด้วยนะลกนิดนึงนี่ค่ะต้นแหลกค่ะเปียค่ะป่าต้นที่ใหญ่โอ้แต่ว่าเราจะรักษาว่าคือมันสูงประมาณ5เมตรเนาะบางคนบอกว่าเราก็ปลูกต้นใหม่ไกลบ้านแท้ทุ่มือนี่นาร้อนสิบ่ร้อนเลยนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่าให้มันเหลือสัก5เมตรตัดยอดให้มันเป็นทรงพุ่มเนาะบางคนบอกว่าต้นใหม่ใหญ่ปลูกไกลบ้านจะพยานโคนไซบ่อย่างสิน่าแสดงว่าอาจจะจัดการซอยน้ำค่ะค่ะวิธีจัดการบ่ครับหรือเฮ็ดจังได๋ให้มันพอยานคือตัดแต่งบ่ได้ครับก็คิดว่าจริงๆแล้วบางต้นก็เริ่มตัดแล้วล่ะค่ะต้นนี้บ่ทันได้ตัดค่ะตัดว่าให้เพิ่นจักหาเม็ด6เม็ดบ่คะเปียค่ะประมาณนั้นค่ะอ๋อครับก็สิบอลไซเพิ่นค่ะค่ะตัดแต่งตัวนี้ก็เราก็จะไปกวาดจริงๆมาร่วมกันล่ะค่ะแล้วที่นี่ไก่มันติดตะข่ายก็เลยเอาออกเอากองร่วมกันนะคะเดี๋ยวเสียเอาไปใส่หน้าใส่หน้าแล้วมักในหน้าเลยนะคะคเอาขี้ควายใส่แล้วก็มักไปเลยได้ปุ๋ยธรรมชาติจากต้นไม้เขาเนาะมันคนหัวจุกเลยนะครับ รอบบ้านเนี่ยสวนป่าเนี่ยค่ะรอบบ้านนี่มีสักประมาณไร่นึงได้บ่ครับที่เคยวัดเบิ่งประมาณไร่กว่าๆอยู่หาเพียงค่ะไร่กว่าๆท่านร่วมกษะข้างหลังนํานะคะค่ะร่มรื่นเนาะครับเนาะค่ะเย็นสบายเป็นบ้านที่อยู่ละลมเย็นค่ะอาจจะรกหน่อยอาจจะมีงูมีงูแล้วก็มียุงด้วยช่วงหน้าฝนค่ะคแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราก็รับได้เนาะรับได้คือพื้นที่ช่วงแรกที่เฮามาปลูกมากใช่ค่ะแต่ก่อนก็โล่งเพราะว่าอันนี้เป็นหมู่บ้านสางใหม่แต่ก่อนเป็นที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่านาไผนามันครับค่ะแล้วคนมาอยู่นาเยอะเขาก็เลยเป็นสร้างเป็นหมู่บ้านจริงๆบ้านเดิมอยู่บ้านเตยเขาไปข้างในค่ะ3กิโลที่เป็นบ้านที่ออกมาอยู่ธงเนาะใช่ค่ะแม่นมาสร้างแสดงต้นไม้ที่นี่แม่นปลูกเบิดนี่แม่นค่ะโอ้ต้นยางหน้าแล้วภูมิใจบ่ครับ ว่านาเสื้อค่ะคือดีใจอ่ะอันนี้สักปีแล้วครับถ้ารวมๆอันนี้น่าจะประมาณ8ปีค่ะเปียค่ะถึงไหม7-8ปีต้นนี้ล่ะคะใหญ่กว่าหมูที่แปลกก็คือนี่ปลูกพร้อมกันมันเป็นเพราะอย่างมันจังใช่ค่ะปลูกพร้อมกันนะคะเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็มีความพร้อมกันใช่ค่ะครับเป็นธรรมชาติเรื่องแสงแต่ตรงนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรองค์ประกอบได้แสงมีผลครับค่ะได้ปุ๋ยเยอะค่ะปกติตรงนี้เนี่ยก็เตรียมช่วงหน้าแรงนี่แหละค่ะเตรียมโกยไปใส่หน้าเป็นตำนานเว้นดีนะครับแดดๆเนี่ยได้เลยค่ะได้เลยอันนี้ที่แรกมีพี่น้องว่าอย่างบอกครับเนี่ยเขาก็ว่าอยู่ก็ว่าปลูกแค่นอจังสินะค่ะซึ่งเหมือนนี่โอ้ยไผ่ผ่านก็อุ๊ยงั้นตัวแลนผ่านละเย็นเนาะเพิ่นว่าก็ไปรู้สึกเย็นเลยบางแต่ว่าคือว่าบ้านเฮาบางคนเสียดายทีครับเพิ่นก็เพิ่นเสียดายทีหน้าแต่เฮาก็คือว่า1ย้ายแล้วก็บ่ได้ว่าหยังแล้วก็ยกทีให้เฮาแล้วเฮาก็เลยจะอิสระตรงนั้นนะคะก็จะคิดหยังก็ปลูกไปลูกแล้วว่าโอ้นี่ล่ะแม่มันขยันคือแม่บ่นบางเทื่อเพิ่นเว้าค่ะค่ะแล้วว่าให้ฟังนะครับสมัยเด็กนี่เห็นว่าเป็นลูกหลาลูกสาวค่ะแม่นค่ะบ่คิดว่าจะมาเฮ็ดได้ปานนี้แม่เห็นบ่ว่าฟังนี่เห็นเป็นคนเป็นขี้ขานเนาะลูกสาวหลาบ่เคยเฮ็ดไทเฮ็ดหน้าเป็นเหลืองเป็นเหล้านะคะเพราะว่ามีพี่ทั้งหมด5คนพี่ชาย2พี่สาว2ก็บ่ได้เห็นหยังเลยค่ะดำหน้านี่ก็ดำ3แถว4แถวนี่ก็ไปเล่นแล้วนะคะก็บ่ฮู้ว่ามันถึงเวลานึงเฮาสิฮู้เองว่าเฮาคือมักแบบนี้เพราะว่ากลางแดดกลางหยังนี่เฮาขุดเองแฟนเนี่ยแล้วเป็นคนบ่มักปลูกเนาะแล้วเป็นมีงานของเรานี่ถามเพิ่นว่าปลูกจังได๋ดีเสี่ยงต้นนี่ปลูกไปโลดอ้ายบ่เคยปลูกจักต้นดอกนั้นแน่นี่เพิ่นว่าแล้วบอกไว้เลยนะก็บ่คัดบ่แย่งบ่คัดแล้วบ่คัดแต่เราพาไปปลูกต้นใหม่เมียแวะตรงไหนก็พาปลูกอยู่ค่ะคือบ่ผลน้ําหมอกมีแต่เราพาไปแต่เราอาจสิบ่มักคือเฮาครับแต่พาเมียไปมันอีหยังเป็นจุดที่เฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าถึงเวลามันต้องอยากลงมืออยากเฮ็ดอีหยังตรงนี้มันมาแรงบันดาลใจมองไหนมันมาจุดประกายมาต่อนี่มันเป็นมาเองนะคะอาจจะ1ส่วนก็คือเฮาอยู่ในกลุ่มที่เพิ่นเฮ็ดแบบนี้เนาะค่ะเนาะคือในเขาเรียกว่าอยู่ในหมู่กลุ่มที่เพิ่นมักแบบคือเฮาครับค่ะ
จังเดินพากันเฮ็ดไปค่ะก็เลยมีแรงบันใจเนาะค่ะก็มีอาจารย์หลายๆท่านเนาะคืออาเปียกไปสัมผัสหรือว่าเฮาเห็นคือท่านเฮามันระเบิดมาจากไหนมันจะเป็นเองนะคะมันจะมีความขยันเกิดขึ้นเองแบบคือจังหวะกระเทศอินซี่เนี่ยแหละค่ะมันบอกว่าไม่ต้องไปเสนอให้มากถ้าเขารู้เขาอยากทำเนี่ยเขาจะหาเสาะหาอาจารย์คนใดสอนเท่าเสมือนอยากหูความรู้แบบใดมีเบิร์ดเนาะค่ะเปียค่ะค่ะเห็นนี้เบิ่งง่ายเอาเนาะใช่ค่ะเขาอยากมากแบบไหนต้นไม้นั่นเขาปลูกไปก่อนโหลดแบบว่าเขาอาจจะห่างๆแยกซีไปถามเม็ดหรือว่าตะปาเขาอยากมาเสริมเขาก็ลองมาเสริมเบิ่งเป็นคุยกันหัวเรื่องค่ะต้นไม้เนาะว่าเสือว่าปลูกไก่กันกันใหญ่เห็นบ่ค่ะก็เลยว่าจากลูกสาวที่ว่าเป็นลูกสาวสุดท้องเป็นคนขี้ข้านเนี่ยกับมันเลยป่ะที่นี่แม่นค่ะคนเขาสิบ่แปลกบ่งงบ่ก็เขาว่ากันอยู่โอ้บ่บ่หน้าเสือเนาะเขาว่าโอ้แสดงว่าเพิ่นอยู่กรุงเทพมา30ปีบ่ครับค่ะเกือบ30ปีอยู่ค่ะเพราะว่าไปตั้งแต่14ปีแล้วว่าที่นี่จังได๋คือได้อวยได้ตัดสินใจมาปักหลักปักฐานอยู่ทางบ้านเฮาค่ะก็ช่วงนั้นจริงๆแล้วก็มีส่วนที่ว่าใจเฮามันอยากเพราะว่ากรุงเทพนี่ก็คือเลี้ยงลูกอย่างเดียวนะคะก็ระหว่างที่แฟนเฮ็ดงานก็เฮาเลี้ยงลูกไปรับลูกรับส่งลูกไปโรงเรียนจังซี่บ่ได้เฮ็ดงานหยังแต่ว่าใจโอ้เฮาอยากกลับมาอยู่เด้จังซี่นะคะจุดพลิกผันก็คือหมอคนหน่อยมาเกิดนําแล้วที่กรุงเทพไม่เหมาะก็เลี้ยงเด็กนะคะก็เลยบักขอเพิ่นแต่บ้านนี่ก็สร้างเป็นคนที่สร้างแบ่งแต่ฮับพันมาอยู่นะคะมันก็เลยเก่าล่ะๆก็ยังดีว่าเออมีบ้านมีที่ใหเฮาทํามาหากินขอให้มีที่มันก็มีทางไปนะคะในความรู้สึกอ่ะมันรู้สึกอุ่นใจว่าโอ้เรามีข้าวกินแล้วนะอยู่บ้านนอกเนี่ยบางคนท่านคุดกบคุดเกียดยังเพิ่นก็ว่าไปนอนในคนที่กินเนื้อสัตว์เนาะค่ะเนาะค่ะแต่แม่นุ่นเป็นคนกินง่ายค่ะขอให้มีน้ําพริกหรือว่ามีไข่จังซี่นะคะค่ะกินง่ายอยู่ง่ายแล้วเฮาบ่มีการพนันเนาะค่ะเนาะเฮามีศีลน่ะเฮามีศีลหาค่อยแบบค่อยพยุงจิตใจเฮาให้เฮาแบบอยู่ยังมีความสุขได้ค่ะเอาเป็นลูกสาวน้อยลูกลานี่เคยเฮ็ดเฮียกเฮ็ดงานหนักๆเคยเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าอยู่บ่ตากแดดจังซี่บ่ค่ะบ่เคยเฮ็ดมันเรื่องใหญ่บ่สําหรับผู้หญิงนั่นติล่ะค่ะก็ว่าโอ้มันใจมันพาเฮ็ดนะคะพอใจพาเฮ็ดปุ๊บทุกอย่างก็คือจังเป็นเรื่องที่ว่ามันง่ายๆค่ะคอยเฮ็ดไปจังซี่นะค่ะคอยเฮ็ดไปผู้หญิงทุกคนต้นไม้นี่คือผลงานของแม่นนท์แม่นค่ะทั้งนั้นเลยค่ะทั้งนั้นเลยค่ะอันนั้นพยุงค่ะพยุงนี่เขาชอบเขาชอบที่ยินที่คุ้นมาจากกลนหลุมเนาะค่ะเนาะง่ายเร็วอันนี้มาปลูกที่หลังบ่ครับพยุงปลูกที่หลังปลูกพยุงปลูกอย่างแม่มาเริ่มแต่ไหนก่อนตอนทำมาอยู่เอออันนั้นก่อนกลับมาบ้านอยู่ค่ะก็คือตอนแต่ก่อนกลไม้บ่ทันผ่านเนาะค่ะไปขอกลุ่มไอ้ที่เขาที่พอต้นขายเอ้ยพอต้นแจกฟรีใช่ค่ะขอได้เยอะมากค่ะค่ะแสดงว่าส่วนนั้นคือส่วนที่มาปลูกไว้พยุงยางามเลยเนาะครับเนี่ยประมาณจักปีเลยน่าสิประมาณจัก7ปีอยู่ค่ะโอ้ต้นยางตรงยางงามเลยค่ะแต่อันนี้ประมาณ5ปีกว่านะคะนี่ค่ะตัวนี้มันน่าสิมันเป็นดินแบบนี้กลับมาบ้านแล้วค่อยมาปลูกใช่ค่ะกลับมาบ้านแล้วค่ะครับตอนนี้ปลูกมาสร้างตอน42ค่ะเปียค่ะนี่มันที่ยาวๆเนาะครับแม่ค่ะเป็นใช่ค่ะใช่มีแบบมีแผนมีอันนี้จังได๋รูปแบบจังได๋บ่ครับแนวคิดจังได๋ในการจัดการพื้นที่ก็คือจากเบิ่งใน YouTube อาเปียกเนาะค่ะก็คือว่าห่างจังซี่ห่าง6 7เมตรก็ว่าไปค่ะก็เห็นก็โอ้เป็นอุโมงค์ต้นใหม่คือทั้งดูแล้วมันเวลาเฮาย่างเฮาเมื่อยเฮ็ดงานเฮามานั่งพักมันรู้สึกมันมีความสุขนะคะมันบ่ฮ้อนค่ะแล้วก็เหมือนกับมันดูสวยอ่ะดูแล้วเราแบบโอ้ก็ดีแท้จังซี่นะค่ะแม่นี่เนาะอันนี้ขอบทางเฮาเนาะแม่นค่ะขอบทางอันนี้เป็นเขตแดนไว้กันนี่ปลูกไม้ป่าไม่มีปัญหากันหรอครับตรงนั้นน่ะไม่ได้ปลูกฝาเปียกแต่ว่าข้างบ้านก็ขอโทษแกอยู่ตอนมาใหม่ๆจริงก็ตรงห่าง3เมตรแม่นบ่ค่ะครับก็แสดงว่าฝั่งด้านนี้เราก็จะปลูกแบบพวกกล้วยพวกค่ะใช่ค่ะนี่เฮาเอื้อยบ่เป็นหยังค่ะเอื้อยพี่น้องค่ะฝั่งนี้ก็ตรงนั้นจริงๆแล้วถ้ามันขวางดวงอาทิตย์เข้าบ่แนะนําให้ปลูกแม่นบ่ค่ะเพราะว่ามันเลยล่มเนาะจะเป็นล่มในอ๋อค่ะแต่ขึ้นอยู่กับพื้นที่เราจะทำอะไรตอนนี้ปลูกใส่คะนานี่ยัดแน่นเต็มเลยไปเดินเมืองมันก็แน่นเลยตรงนี้เยอะมากค่ะตรงนี้เยอะมากมีมะค่ามีไม้แดงใช่ค่ะโอ้แน่นเอียดเลยค่ะประมาณตอกเลยนะนี่วันนี้มันใกล้มากแล้วอาเปียมายืนเมืองมันแน่นอีหลีเลยเนี่ยมายืนเมืองนี่ครับนั่นตอนปลูกนี่แนวคิดยังไงครับคือใส่กันคักขนาดนี้คันแท้น้อยๆนี่ได้หลายเนาะเฮาก็เอ้าคันแท้เฮาก็บ่หลายตอนนั้นบ่ทันได้ดันตรงนี้นะคะ
ก็เลยมันก็งามนะคะเนี่ยโอ้ยค่ะตัวนี้จะมีมันนะคะนี่นี่นุ่นจะเอามันมาปลูกไหวเลยค่ะเพราะมันมีคือเอิ่นลูกมันเนาะนั่นเห็บลูกเห็บดังนั้นน่ะอันนี้มาลงที่หลังนั่นค่ะเอามาขุดเอาใส่ไปค่ะโอ้ยางทีเลยครับใช่ค่ะว่ามันเม็ดนึงบ่ฮอดเม็ดสําเนาะยืนเบิ่งนี่อ๋อค่ะใช่ต้นอันนี้ยางนาเอ้ายังอยู่เหรอแบบว่าตอนปลูกคิดว่าเพิ่นตายไปแล้วบ่แต่เพิ่นสามารถยืดแข็งกับต้นอื่นได้ดีนะคะครับต้นยางนาต้นนี่อันนี้พี่น้องเฮาบ่ว่าบ่เฮานี่เห็นบ่เอาใส่คันนาบ่ยันห่มมันงําออกไปหาข้าวหาหยังบ่เอออันนี้ล่ะค่ะที่แบบว่าตอนนั้นบ่ฮู้เนาะตอนนั้นบ่ฮู้ก็ยังคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะตัดเป็นบางส่วนเพื่อจะให้มันโล่งอ่ะหรือจังได๋คะเปียกว่าค่ะก็แต่งกิ่งเอาครับผมแต่งกิ่งเอานะคะแต่งกิ่งสางกิ่งอ๋อค่ะอันนี้แหละตอนแรกเราก็เลยคันอื่นก็เลยไม่ปลูกแล้วที่มันขวางนะคะมีคันนี้คันเดียวค่ะเพราะมันจะล่มหน่อยค่ะก็แต่งกิ่งไปเผาถ่านก็ได้เนาะอ๋อค่ะค่ะแล้วมีหลายไร่ครับผมทั้งหมด11ไร่ค่ะเปียกป่ะเดินชมใช่โอ้หน้าเหรอคะน่าจะเหลือประมาณ4ไร่ค่ะจากทั้งหมด11เนาะใช่ค่ะปรับให้เหลือทีหน้าอยู่ประมาณเหลือ4ไร่ใช่ค่ะหน้าแคบมากเลยค่ะว่าไงเพิ่นเอาต้นอ๋อหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียเป็นแนวกันชนใช่ค่ะเพิ่นแนะนําเกษตรอินทรีย์นะคะเพิ่นว่าต้องปลูกแบบนี้แต่ตรงนั้นถ้าเราจัดสรรไม่ดีมันก็กลายเป็นมันล้มมาหานาเราเนาะก็ต้องตัดกับบางอย่างกับพื้นเลี้ยงรูใหม่นะคะนี่ยางนามาจากท่านค่ะอ๋อนี่บ่แม่นโอ้ตอนนี้กระโตเร็วเลยอันนี้แม่โคเฮ็ดฮักจริงๆมันต้องสูงสั่นอ๋อครับเอาเครื่องอันนี้เอาให้เขาได้จังหวะซอยนี่เอาออกรอบนึงแล้วก็ยังมาฝุ่งโอเคดีมากนี่ล่ะเสียมาจากเจ้าโอ้สวยเลยสวยงามก็ไปจากปีเองเนาะค่ะค่ะตอนนี้ถือว่ามาอยู่บ้านประจำเลยบ่ครับค่ะอยู่ประจำเลยค่ะเพียงค่ะค่ะอยู่ได้ค่ะอยู่ได้อย่างแบบคืออีกอย่างแฟนเรายังทำงานเนาะแต่ว่าส่วนตัวเราถ้าใครที่ยังขายเกษตรผลิตภัณฑ์เกษตรเราไม่ได้เราก็สามารถที่จะทำขนมทำอะไรส่งตามร้านได้วันละหลายร้อยนะคะอยู่ได้เป็นขนมอะไรตอนนี้ที่แม่นุ่นทำก็คือถุงทองม้วนทองม้วนนี่มันเก็บได้นานเนาะค่ะก็หาอะไรที่ทำแล้วมันอยู่ได้อ่ะถ้าเราขยันใช่ค่ะใช่ได้วันเพลงขั้นต่ำได้นะคะเปียคะขนมทองม้วนเนี่ยนาก็มีข้าวกินใช่ค่ะมีโคกหนองนาหลังมีกล้วยมีอะไรกับพอชอให้ฟังเลยครับผมอ๋อค่ะโคกหนองนานี่ได้มาเพราะว่าเป็นคนที่มีความฝันตลอดแปลกตรงที่ว่าถ้าเรามีความฝันแล้วมักจะมาแบบโดยที่เราเหมือนปฏิหาริย์นะคะเปียก ก็คือถ้าเราอยากได้อะไรเนี่ยมีโครงการครั้งแรกเนี่ยที่หมู่บ้านเขามีแค่หมู่บ้านละหนึ่งไอเราไปไม่ทันเนาะเรากลับมาเรากราบรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อคะหนูอยากได้โคกหนองนาแล้ว 3-4 วันก็มีข่าวมาจากที่เซฟอุบลนะคะคอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาทำเกี่ยวกับโคกหนองนาว่ารับเยอะค่ะเราก็ติดต่อไปเลยแล้วก็ไปส่งใบเอกสารที่อุบลเลยนะคะไปเองที่จะวิ่งว่าหนูอยากได้ตรงนี้อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบ้านเราเป็นอย่างนี้เนาะคือถ้าเราจะขุดเองอ่ะมันต้องใช้ทุนเยอะแล้วสรุปแล้วก็เลยได้เลยเหรอได้เลยค่ะโอ้ได้จริงๆแล้วจริงๆครับมันเป็นเฟสแรกมันอาจจะได้เฟสสองนะคะแล้วที่นี่ใช่ค่ะเนี่ยจะมีการเอาต้องเอาหน้าดินเข้ามาใส่หน่อยปีนี้คิดว่าจะเอาหน้าดินมาใส่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลค่ะอันนี้ก่อนจะขุดแม่นนท์ก็ต้องไปอบรมกับเพื่อนก่อนใช่ค่ะแล้วมีอบรมมีอะไรในขนาด3ไร่เนาะพื้นที่3ไร่งบก้อนไร่งบ 104,000 บาทใช่ค่ะ 104,000 คือรวมไม้ป่าไอ้พันไม้ด้วยพันไม้ก็มีมาให้ด้วยค่ะค่ะค่ะแต่ว่ารูปแบบต้องเป็นรูปแบบที่ของเขาที่บ้านเราดีตรงอย่างคือสามารถคิดร่วมกับเขาได้ตรงนั้นก็เลยเป็นตัวอยู่คือไม่ต้องไปเป๊ะแล้วก็สามารถเอาสะเขามาบอกทีหลังนะอบต.เขาไม่ได้เป๊ะมากนะคะครับเขาสามารถอาสาใกล้กันได้ตอนนั้นเมนูก็ไม่รู้เนาะครับแต่ก็สามารถมีแนวร่วมกับเขาได้ว่าเราจะขยับได้ใช่ค่ะขยับได้บ้างนิดหน่อยได้ค่ะได้แสดงตอนขุดนี่แม่นนท์ก็เฝ้าไมโครเลยค่ะก็มาเฝ้าว่าจะเอาตรงไหนตรงกลางเราอยากให้สูงๆเพื่อจะทำกระต๊อบทำอะไรเงี้ยเขาก็ทำให้อยู่ค่ะค่ะขุดมาได้กี่ปีแล้วครับได้ปีหนึ่งค่ะปีกว่าๆแล้วไม่เสียดายที่นาหรอครับไม่ค่ะไม่เสียดายเพราะว่าเป็นคนชอบแล้วก็มีความคิดที่จะทำตรงนี้ว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรสร้างรายได้ให้เราได้เยอะมากกว่าทำนานะคะถ้าเรารู้จักวิธีการจัดการกับเขาเนาะอันนี้แม่นนท์ก็เพิ่งปีแรกผ่านไปก็
เดี๋ยวว่าจะเอาหน้าดินขึ้นมาใส่หน่อยเพราะว่าในการปลูกผักเราจะมีการปรุงดินได้ง่ายขึ้นครับค่ะเพราะอนาคตก็มีความคิดจากปลูกพวกผักพวกอะไรเนี้ยเป็นร้านของตัวเองเนาะเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วตั้งแต่ขุดมานี่เข้าจัดการเริ่มต้นยังไงแน่ครับตั้งแต่การขุดมาเนี่ยขุดมาเริ่มแรกเนี่ยนะคะก็คือเบื้องตามอาจารย์อาจารย์หรือว่าที่อาเปียกไปถ่ายถ้ำก็คือปลูกตะไคร้เพื่อที่กันพังทลายของดินเนาะค่ะเนาะค่ะก็ปลูกตะไคร้ก่อนเลยนี่เสียบต้นเดียวค่ะต้นเดียวต้นที่ฝนตกลิ้นนะคะก็เสียบต้นเดียวต้นเดียวบ่หนาเสือนะครับสิใหญ่ปานนี้ต้นเดียวต้นเดียวแม่นค่ะมีรูปครั้งแรกให้เบิ่งเลยค่ะว่าไอ้ตัวเล็กมันเล่นอยู่แล้วก็เสียบต้นเดียวต้นเดียวแล้วมันแตกกอเยอะอันนี้เพื่อป้องกันพังทลายเนาะใช่ค่ะแรกๆก็คือลงตรงนั้นค่ะแล้วก็เอากล้วยไปหากล้วยมานี่คือลองเอาปลูกตรงสโลปครับอีกตรงสโลปว่ามันจะได้ผลดีแค่ไหนเพื่อที่เราจะมีพื้นที่ตรงนี้มันกว้างขึ้นอ๋อเนี่ยค่ะตรงสโลปหมดเลยค่ะครับผมลงมาสโลปค่ะแมนค่ะเอาลงเลยป่ะครับเนี่ยแดงห้องได้ยังป่ะก็มีบางค่ะมีขี้งัวเป็นบางจุดนะคะแล้วก็บุ้ยอินทรีย์บางนะคะค่ะไอ้กล้วยค่ะกล้วยแล้วมีบินพังทลายมั้ยครับมีน้อยนะคะเบียกตรงนี้มีน้อยมากจะมีตรงซ่วงไอ้ตรงคลองมีนุ่นเอิญซ่องคลองใส่หมูมันใหญ่ครับค่ะตรงนั้นน่ะก็จะมีพังบ้างค่ะตะไคร้กล้วยลงปูพรมไปนี่รหัสคือที่สนใจอย่างที่อเปียกว่าเม็ดคุณเม็ดเนี่ยคือมันจะมีที่อาหารหากินเนาะอ๋ออันนี้มาเติมไหนบ้างที่เราทำหลุมเม็ดคุณเม็ดแล้วยังเลยค่ะเปียกคะยังไม่ได้ทำก็คือนี่แหละก็ลองถามแมคโครว่าถ้าเราจะเอาเข้ามาแมคโครเล็กเขาก็ทำได้อยู่ก็ยังไม่ได้คุยเรื่องราคาเปรียบเทียบยังไงว่าขุดแล้วปลูกเลยมันเป็นยังไงเออขุดแล้วปลูกเลยมันก็คือรากมันเป็นดินที่มาจากก้นบ่อเนาะ3เมตร4เมตรอย่างเงี้ยก็คือมันเหนียวแล้วอินทรีย์วัตถุเขาอาจจะยังไม่เยอะแล้วรากเขาก็ไม่สามารถเดินออกไปได้เดินออกไปหากินได้ค่ะถ้าเราที่เราศึกษามาเม็ดคุณเม็ดเนี่ยแล้วก็อินทรีย์วัตถุใส่แล้วก็เอาขี้วัวขี้อะไรมาแล้วก็หมักอยู่ในหลุมเดือนหนึ่งขึ้นไปหรือว่า2เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็เราที่ปลูกไปแล้วคือลักษณะแบบขุดแล้วปลูกเลยใช่ค่ะขุดแล้วปลูกเลยก็คือเขาไม่ค่อยอันเนี้ยค่ะไม่ค่อยสดใสร่าเริงเท่าไหร่จริงๆแล้วมันน่าจะเวิร์กกว่านี้ค่ะค่ะมีตัวเปรียบเทียบบ่ครับนี่ตัวเปรียบเทียบบ่ค่ะส่วนมากถือมีกล้วยสิตัดไปนะคะมีกล้วยที่ว่าที่เฮาใช้ขี้งอหลายๆครับค่ะแต่ถ้าเราดินก้นสระนี่มันไม่มีอินทรีย์วัตถุเนาะใช่ไหมคะเปียค่ะค่ะแล้วถ้าเราขุดปลูกเลยขุดปลูกมันก็ไม่มีอาหารใช่ค่ะการที่ทำหลุม1เมตรเพื่อใส่อินทรีย์วัตถุก็คือทำเหมือนกับอาหารให้กับพืชเราเนาะค่ะใช่ค่ะต้องรอค่ะเดี๋ยวคิดว่าปีนี้ละค่ะจะเริ่มทำก็ดูที่ดินแม่นนขุดมาเนาะก็ดินก้นสระนี่สภาพเนาะดินมันก็เหนียวๆค่ะอันนี้เตรียมจะปลูกพริกค่ะเหนียวสีละค่ะง่ายได้หักต้นใหม่สิไปไหนเนาะแม่นค่ะแต่ว่าถ้าเราหมักขี้วัวในรูปเนี่ยมีปลูกพวกผักสลัดอะไรก็ได้ค่ะแต่ถ้าต้องหมักก่อนค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องการในการที่เราจะขุดเนาะมันขุดยากนะคะเออมันเหนียวเนาะมันเหนียวค่ะถ้านาแรงนี่ขุดโปกๆเลยค่ะครับเบิ่งต้นใหม่ดีแหละเนาะพี่แม่นค่ะถ้ามีหนามก็เหนียวไม่นนก็ได้เบิ่งหลวงพ่อเพียงใช่ค่ะนั่นละค่ะก็หลวงพ่อเพียงอาเปียกตั้งใจเลยว่าปีนี้แมคโครต้องเข้าแล้ว อาจจะถ้าก็ติดต่อถามสอบถามแมคโครเล็กอยู่ค่ะปีหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอนตรงนี้ก็จะเอาดินเขาอาจจะหน่อยก็สักศอกนะคะใดบอกค่ะนี่เพราะว่าเป็นดินเหนียวหมดเลยแล้วขุดโค้งหน้าเนี่ยเห็นมีรูปตัวยูนี่คือตัวยูเราต้องการให้เป็นตัวยูใช่ค่ะอันนี้นี่เลยค่ะที่เขาบอกเขาเจ้าเองตรงกลางค่ะคิดว่าตรงกลางตรงนี้เราบอกให้เขาก็ปรับให้ใช่ค่ะว่าขอตรงนี้เป็นสูงๆเหมือนกับว่าเราดูวิวนะคะ อันนี้ที่มีกฐินเทพานี่คือแต่ก่อนมันเป็นสวนกฐินเทพามันก็เลยมีเบ็ดลนอยู่นะคะให้เราก็เก็ตอยู่แล้วชอบอยู่แล้วว่าปล่อยเลยค่ะค่ะปล่อยเลยจะเข้าไปไหมคะเปียค่ะเก็บน้ำเนาะค่ะแหล่งเก็บน้ำแน่นอนแหละค่ะจะปลูกมะพริกมะเขือหรืออะไรก็สามารถตัวนี้ก็จะเอาดินเขาคิดว่านะคะตรงนี้ถ้าเราขุดเองก็เตรียมเงินเป็นแสนโอ้เป็นแสนค่ะเปียค่ะยังขอพระคุณโครงการเลยบอกอุ้ยดีใจมากที่แบบมีโครงการแบบนี้มาสำหรับเราไม่มีทุนเยอะเนาะแต่ไอ้ที่ว่าไม่ได้หนังใจเราอะไรเราก็ไม่ได้อะไรคือมันก็สามารถที่ปรับเปลี่ยนหรือว่าทำตามสไตล์ของเราได้ใช่ค่ะค่ะก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าโอ้ไม่สวยอย่างที่เราคืออย่างนี้ก็สวยที่สุดสำหรับเราแล้วอ่ะค่ะก็มีพวกตะไคร้นี่คือต้นเดียวทั้งนั้นต้นเดียวจริงๆค่ะตะไคร้แล้วแฟนๆมาช่วยอยู่ก็จำแม่ค่ะเราเสียบใบแหลมเสียบไม้แหลม
ไอ้ฟุตคุณฟุต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 จังซี่ช่วงก็เสียบจึกเสียบจึกไม่ต้องรอให้มีรากด้วยนะคะปลูกช่วงไหนช่วงฝนช่วงหน้าฝนมั้ยค่ะฝนตกลิ้นฝนตกลิ้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องรอให้มีรากด้วยค่ะเสียบเลยโอ้ง่ายๆเลยเนาะบ่บ่น่าเชื่อว่าจะแตกกอใหญ่ขนาดนี้ค่ะแม่นแล้วดินโดยภาพรวมเบิ่งสังเกตพังพังบ่ครับน้ำมนต์ตรงนี้พังอยู่ค่ะคลองสายหมูไอ้คลองคลองใหญ่ๆตรงนี้พังอยู่ค่ะค่ะตรงนี้เพิ่นก็บอกแม่โคเฮ็ดนู่นๆแฟนเพิ่นว่าไอ้สิเอากระตอบเอาหยังมาอยู่ในอนาคตค่ะตรงนี้ก็สิปลูกคิดว่าสิปลูกผักนะคะครับเฮ็ดเป็นลอกเป็นลอกเป็นลอกไปตามที่ความฝันของเฮาเนาะก็ต้องค่อยๆเฮ็ดไปบ่ย่านดำบ่ครับเสียบ่มันก็มีอยู่ค่ะแต่ว่ากับผู้หญิงเนาะผู้หญิงก็มีบางแต่ว่าเฮาก็ใส่เสื้อแขนยาวอาจสิมีคิ้มถ้ากันแดดบ้างจังซี่มันก็อยู่ที่เฮาครับค่ะใส่หมวกใส่หยังก็ซอยได้อาจจะมาทําช่วงเช้าเช้าๆจะ 9:00 น 10:00 เฮาก็เข้าไปค่ะให้ขนมเฮ็ดอีหยังอยู่บ้านเฮาแล้วก็ค่ําๆก็มาอีกทีนึงสินะคะค่ะนี่เนาะค่ะสามารถจัดการได้แม่นค่ะที่เราเคยอยู่กรุงเทพมีแสงสีเสียงมีห้างใหญ่ๆให้เราเดินความสะดวกสบายมาอยู่บ้านนอกมันไงวิถีชีวิตมันปรับเยอะมั้ยครับโอ้ไม่ค่อยปรับนะคะอาเปียค่ะเพราะว่า1ครับเราเป็นเด็กวัดอยู่แล้วเนาะมันจะมองแบบอยู่ไหนก็อยู่ได้อ่ะขอให้ใจเรามีความสุขแปลว่าเฮาอยู่นี่เฮามีความสุขใจเฮาก็อยู่ได้ค่ะวิถีการเหมือนกับถ้าเรามีศีลนะมันจะแบบอยู่ได้อย่างสบายใจอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้แล้วเฮาสิปรับพื้นฐานจิตใจเฮาไปได้เองนะคะครับค่ะอยู่ได้ก็อยู่ได้คิดว่าคนที่ชอบแนวเดียวกันกับเฮาก็สิเข้าใจค่ะสิเข้าใจว่าโอ้การที่เรามาตากแดดการที่เรามาทําอะไรเพื่อความฝันของเราหรือว่าทําไว้รอลูกเนี่ยมันก็เป็นความสุขของเฮาอย่างนึงเพราะว่าชีวิตเราเนาะช่วงนึงก็มาถึงกลางคนแล้วประมาณนั้นค่ะแล้วที่เฮาลงมือเฮ็ดมาผลผลิตยังเป็นยังไงครับมันเริ่มได้ยังตอบแทนขึ้นมาผลผลิตครับผลผลิตปีนี้ก็ยังบ่ทันมีตายโตนะคะบ่ทันมีตายโตก็คือมีที่มีบางก็คือมีกล้วยนี่ล่ะกล้วยนี่ได้กินแล้วเนาะถ้ากล้วยได้กินได้ขายบางเคยลองเอาไปขายมันสุขค่าเครือเนาะคนก็อุดหนุนดีๆหุ้ยจังซี่นะค่ะตะไคร้จังซี่ก็คักแล้วนี่ตะไคร้ก็ขายได้อยู่ค่ะแต่ว่าคันเฮาขายบ่ได้เฮาก็สามารถที่ลองเฮ็ดเบิ่งนะคะเฮาสับแล้วเฮาก็เป็นปุ๋ยเฮ็ดให้เป็นปุ๋ยได้คือกันค่ะค่ะบ่แต่ว่ามองรอบข้างเขาก็คงแปลกเนาะอยู่กลางปลูกขุดอย่างจริงค่ะบางคนเขาก็โอ้มันเป็นบ่าให้ฟรีก็บ่เอามีด้วยนะคะเปียคะก็มีลุงแกก็บอกให้ฟรีก็ไม่เอาก็แล้วก็ได้แต่ยิ้มเนาะมันก็คนละสไตล์อยู่แล้วมันก็มีคนที่เราจะคุยด้วยแล้วเรามีความสุขก็มีพวกเหมือนเราก็มีคือกันค่ะเฮาก็ลองเฮ็ดไปครับค่ะโอเคเนาะพื้นที่ก็สิประมาณนี้แหละเนาะครับผมหลังแนวยาวๆเป็นแนวยาวค่ะครับท่านสังกาสรุปถ่ายพี่น้องในจักหน่อยว่าที่เฮาได้ลงมือทําได้ออกมาตากแดดอยู่กับไร่กับสวนนี่สิ่งที่เฮาได้มันคืออีหยังสิ่งที่เฮาได้นะคะเหมือนกับเรามาสร้างอีกโลกนึงเนาะที่แบบเราจะอยู่มีอิสระเหมือนเรามีอย่างนี้ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมแล้วมันเป็นที่สูงเฮาอยากปลูกพริกปลูกมะเขือก็คือเราก็มีความคิดอยู่ในใจเราอยู่แล้วว่าต่อไปไม่เป็นแค่นี้แน่เฮามีงานหลายอย่างก็คือเฮาก็เจียดเวลาช่วงที่เฮาวางเฮาให้ช่วงเสาช่วงแรงนะคะมาปลูกของที่เราอยากอยู่อยากกินแล้วก็ต่อไปก็มีการแบ่งปันแล้วก็มีการขายเกิดขึ้นในอนาคตค่ะมันเป็นเหมือนกับอุ๊ยเราจะปลูกอะไรมั่งเราก็ปลูกได้อ่ะมีความยั่งยืนแน่นอนค่ะจะได้อยู่ได้กินได้แบ่งปันแล้วก็ยั่งยืนเนาะใช่ค่ะแล้วก็ได้ความสุขมีความสุขค่ะมีความสุขจะติดต่อแม่นนท์ได้ทางไหนบ้าง Facebook ของแม่นนท์นะคะบ้านสวนป่าสารานนท์ค่ะค่ะที่อยู่พิกัดคร่าวๆหน่อยครับพิกัดนี่อยู่บ้านคำประเสริฐนะคะตำบลนากระแสงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะค่ะเบอร์โทรบ่เบอร์โทรเหรอคะ0660072233ค่ะครับผมพี่น้องผู้ใดก็ทักทายมาแวะมาเยี่ยมชมให้กำลังใจกันได้ขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะที่มาเยี่ยมชมค่ะแม่บ้านกลับมาจากกรุงเทพมาลงภาคเกษตรมาเฮ็ดงานเกษตรแบบนี้ของพ่อนุ่นเป็นไงรู้สึกยังไงก็ได้แต่เพื่อนนะครับเพราะว่าก็เห็นดีเฮ็ดงานของเพื่อนอยู่แต่ว่าหากจะขอก็มีงานเดี๋ยวค่อยขอกันนะครับก็เลยก็บ่ได้ยังเพื่อนดอกเพิ่นเฮ็ดหยังก็ปล่อยเพิ่นเฮ็ดโอ้ครับผมบ่ได้คัดบ่ได้หยังนะครับก็สนับสนุนอยู่ครับทั้งทุนทั้งหยังให้เพิ่นโอ้ครับผมครับแล้วตอนชวนกันกลับบ้านนี่คิดคุยกันหลายบ่ครับบ่ครับบ่ได้คุยหยังก็ส่วนมากก็ขึ้นกับเพิ่นตลอด
ครับเพราะว่าเพิ่นมักปลูกต้นไม้คือแนวนี้ล่ะครับเพิ่นอยากอะไรต้นไม้เนี่ยก็แล้วแต่เพิ่นก็พาไปซื้อพาไปหาสินะครับไปถึงพากันกลับมาอยู่บ้านนอกเรานี่นะครับได้คุยปรึกษากันหลายบ่ครับบ่ครับก็ว่ากลับๆเลยครับเลิกมาง่ายๆเอาแสดงว่าพอกับมักแบบนี้คือกันบ่ก็บ่แสดงว่ามักกันนะครับก็บ่ได้ว่ามักก็ไม่ได้ว่าบ่ได้คืนบ่ได้ฟื้นเนี่ยครับแบบสบายๆนะครับผมครับแล้วไปเที่ยวแล้วมาอยู่บ้านนอกเฮากับอยู่กรุงเทพนี่มันเป็นจังได๋รายดงรายได้หรือวิถีชีวิตมันต่างๆกันมันก็อยู่บ้านเนาะครับมันก็ต้องสบายกว่าอยู่กรุงเทพต่างหากเพียงแต่ว่างานเฮาก็ต้องปรับตัวจักหน่อยนะครับผมแต่ว่าเฮาก็มาหาพื้นฐานใหม่ก็ตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มมีละเฮาก็เลยบ่ค่อยได้ยังแตกต่างจากกรุงเทพไปปานใดครับแต่ว่ามาอยู่บ้านมันก็สบายกว่าอยู่คนอยู่แล้วครับผมค่าของชีพเป็นจังได๋ครับแตกต่างกันหลายบ่หลายครับอยู่บ้านเฮาก็สบายแน่ครับบ่ต้องเสียค่าเช่าที่เท่าหยังเนาะครับเนาะครับครับผมก็นั่นล่ะอ้าวบัดนี้คันให้เลือกณมื้อนี้ระหว่างอยู่บ้านนอกเฮากับไปอยู่กรุงเทพนี่คิดว่าหม้องใดครับมักหม้องใดอยู่บ้านเฮานี่แหละครับอยู่บ้านเฮาตอนนี้ลูกค้าเริ่มมีหลายครับผมครับผมส่วนเพิ่นก็มีหน้าที่คือเบิ่งเกษตรของเพิ่นเนาะครับเฮามีเวลาว่างจากงานประจําเฮาจึงค่อยได้มาซอยเพิ่นนะครับครับผมก็เคยเพิ่นขุดโคกน้องนาจังซี่ก็แล้วแต่เพิ่นเลยเพิ่นสิขุดหยังก็แล้วเพิ่นเลยบ่ได้ฟื้นสิได้หน้าสิได้หยังก็บ่ได้ว่านะครับครับผมเป็นครอบครัวที่ดีมากเลยพอหลายๆมองนี่ความคิดความเห็นมันสิไปคนละด้านเนาะอ๋อครับผมบ่ให้เพิ่นเป็นอันนี้เลยครับครับผมเอางานพ่อนนท์เฮ็ดอีหยังแน่ครับซุมื้อนี้ผมก็มีบริการลูกค้าซ่อมรถเนาะครับนอกสถานที่ครับส่วนมากดังๆก็คือสิเป็นรถทั่วนะครับโอ้เฮ็ดรถทั่วเลยครับผมส่วนรถน้อยๆรถหยังก็ตามหมู่บ้านเฮาเรียกว่าตามคนหัวจักจังสิได้เฮ็ดได้ครับแต่หลักๆเคยเป็นรถทั่วนําเที่ยวบ่แม่นรถทั่วสายนะครับครับตอนนี้ลูกค้าก็เริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วครับครับครับผมอยู่บนก็เริ่มร้ายแล้วครับครับโอเคขอบคุณครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัย